เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile นะครับผมวันนี้อยู่ในโหมดDeathmatch นะครับผมก็เปิดเซิร์ฟวันแรกนะผมวันนี้เนี่ยรอก็เรียกรอหลายวันนะผมโอ้ย Headshot ว่ะก็เรียกสนุกดีครับผมหมดยิงแหลกครับผมโอ้ยจากไหนวะโอเคนี่ครับผมเครื่องบินมหาการเดี๋ยวค่อยปล่อยกันไปเลยลูกเคาะวิ่งโอ้โห target down อยู่ไหนตื่นแล้วไม่รู้เห็นแถวนี้ป่าวะไม่มีเฮ้ยเฮ็ดช็อตไปโอเคครับผมจัดการลงนิวเคลียร์หนึ่งตัวตรงนี้ปี๊ดโอ้ เรียบร้อยพุดเกียนเลยเรียบร้อยแตก2กระสุนเลยเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ยังไม่ตายเลยนะเรียบร้อยตายแตกลุยเลยเพื่อนแล้วก็สามารถเปิดไปคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนปืนเดิมดีกว่าอะไรโอ้ยเจ้ายิงข้างในก็จะตังโอเคเครื่องบินพร้อมครับผมไปสอดแนมไม่ตายไม่มีใครตายเลยคือมันจะต้องเห็นศัตรูก่อนนะผมมันถึงจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ระเบิดเลยยิงนะเพื่อแตกโอเคมีให้ดูด้วยผมว่าเราแตกได้ไงนะผมมันเก็บ2ได้ป่ะโอเคสแกนเดี๋ยวก่อนนะครับผมสแกนหาก่อนโอเคเมื่อกดสแกนนะผมมันจะมีจุดสีแดงๆนะผมในแมปก็จะรู้ว่าศัตรูอยู่ทางไหนมั่งเพื่อเอาอยู่ข้างหลังไม่ได้ดูเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนบ้างนะผมตัวนี้ไม่มีอะไรแต่งเลยตายไอ้ตรงนี้เรียบร้อยแกแค้นสำเร็จยิงตายไปสองตัวเลยมันยิงผมตายไปสองตัวHeadshot หูยเกือบแตกไม่เอาไม่แตกเราจะไม่ยอมแตกแตกตายเฮือกกูตายโอเคถ้าเราไม่อยากดูเราก็กดติ๊ก2ครั้งนะผมมันจะเป็นการยกเลิกไม่ดูทำให้เราเกิดเลยบูมเฮดช็อตผมแม่นที่ป่าเลยโอ้ยสไนเปอร์อยู่ด้านบน
Paladin, cover me. โอเคเครื่องบินเราพร้อมแล้วผม Sniper eliminated. Hostile predator missile inbound. อยู่ไหนวะ Target in sight. ไปสอดแน่มาคืออยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวขึ้นชาร์จเลยไม่มองหลังเลยเพื่อนเก็บปืนเอาปืนมาโอเคหาศัตรูครับเอ้ยนั่นไงเดี๋ยวละไปเลยโอ้มโคตรเกียร์เลยเฮียอยู่ไหนอยู่ไหนโหกำลังมันเลยเฮ้ยจะครบ50ตัวอย่าเพิ่งจบดิเพื่อนนี่โคตรโหดกระโดดยิงเฮ้ยหันไปข้างหลังไม่ทันโอเคไม่ดูเราจะรีบเล่นนะครับผมหมดนี้เรียกว่าโคตรหนุกนะครับผมโคตรมันโคตรหนุก Headshot สแกนจะอยู่ด้านบนเข้าไปใกล้ๆฝันไหมไอ้ยี่ฝันไม่โดนฝันไม่โดนแตกโอเคตัวเดียวผมต้องได้ผมต้องได้ค่าตัวนี้เฮ้ยกูจะแตกนี่เฮืออะไรวะโอเคแตกให้ชนะผมทำไมผมตายตอนท้ายวะเนี่ยโอเคอันนี้มีรีเพย์ให้ดูนะผมว่าใครเป็นคนฆ่าตัวสุดท้ายนะครับผมพาสมาโลครับกี่เม็ดว่าแตกโอเคก็ถือว่าสนุกดีนะผมสนุกมากโคตรสนุกเลยเปิดเซิร์ฟเวอร์แรกนะผมวันนี้สามารถโหลดได้ที่ Play Store นะผมสำหรับ Android ส่วน iOS ผมไม่รู้นะครับ iOS ผมไม่รู้โอเคดูดิใครได้ MVP วะแม่จังหวะนี้มันต้องผมแล้วแหละผมเนี่ยฆ่าโหดที่สุดในเกมนี้แล้วว้าเป็นไงว้าที่หนึ่งครับผม MVP ไม่แก่ลีโอไนดัสทำไมโหดอย่างนี้วะโหดเวลถึงอัพเลย RPG ว่ะโอเคสนุกดีนะผมโอเคเดี๋ยวกลับไปหน้าล็อบบี้เดี๋ยวค่อยให้แล้วกันโอเคกลับมาหน้าล็อบบี้นะผมโอเคสำหรับหน้าล็อบบี้นะผมก็จะมีตรงนี้เลยนะผมอันนี้จะเป็นการปรับแต่งอาวุธของเรานะครับผมกดไปที่อาวุธเลย M4 ฮ่าแล้วกดที่อุปกรณ์นะผมเราก็สามารถเลือกใส่อุปกรณ์ได้นะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถได้มาจากการอัพเลเวลนะครับผมอัพเลเวลของอาวุธนะครับนะเนี่ยอัพเลเวลของอาวุธนะครับผมเนี่ยเราก็จะได้พวกอุปกรณ์แต่งปืนของมันมานะส่วนอัพเลเวลยังไงนะผมเราก็แค่เล่นปืนนั้นนะผมเดี๋ยวมันก็อัพเลเวลให้เราเองนะครับผมหรือว่าเราจะใช้บัตรนะครับผมเป็นบัตร VIP นะครับผมเราก็มาเพิ่มได้นะผมแต่นี้มันปืนนี้ผมอัพเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวปืนนี้แหละผมอัพไปดูนะครับผมใช้บัตรแม็กไปเลยได้ไปเบลเกือบเบล8ก็ได้อุปกรณ์แต่งปืนมาใหม่นะครับผมเนี่ยเราก็มาใส่เลือกใส่อุปกรณ์ได้เลยนะครับผมเนี่ยติดตั้งไปอะไรไปสวยงามก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโหมดนะครับผมนั่นคือโหมด Battle Royale นะครับผมซึ่งโหมดนี้นี่จะเปิดตอนเลเวล8นะแต่ว่าผมจะยังไม่เล่นให้ดูในคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้ถือว่าเป็นมาเล่นให้ดูในโหมด Deathmatch แล้วกันนะผมซึ่งโหมด Deathmatch เนี่ยมันก็มีให้เลือกอีกหลายโหมดเลยนะเนี่ยมากมายนะผมสนุกดีนะผมแผนที่มีนะผมแผนที่มีให้เลือกมีนิดหน่อยนะผมแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตมาใหม่นะผมโอเคถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย